Q&A ช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์ค่ะยังคงเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ค่ะถึง2ท่านด้วยกันที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาที่023547104-5ได้ตอนนี้เลยนะคะคุณหมอคะมีคำถามที่ฝากถึงเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับน้องที่ทานนมแม่ด้วยค่ะลูกชายอายุ1 ขวบ 10 วันค่ะมีปัญหาค่ะคือตอนนี้น้องชอบกัดนมแม่ค่ะตอนนี้เขาจะชอบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะจะคอยกัดอยู่ตลอดเลยคุณแม่ก็จะไม่มีความสุขหวาดระแวงกลัวจนเกือบจะแบบทอแล้วก็หยุดให้นมไปเลยนะคะตอนนี้มันเจ็บมากๆเลยแล้วก็มีวิธีแก้ไหมคะเขาจะเลิกกัดได้ไหมคะค่ะขวบ10วันค่ะ1 ขวบ 10 วันค่ะก็จะเป็นช่วงวัยที่เขาก็โตในระดับหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของนมแม่เนี่ยอาหารนมแม่ก็จะเป็นแค่อาหารว่างระหว่างมื้อของน้องละงั้นหนึ่งเลยเราจะไม่แนะนำให้คุณแม่ให้นมแบบทั้งวันแบบมีอะไรเอะอะมาเกาะนมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเริ่มฝึกได้ละอันที่สองเขากัดนมเนี่ยปฏิกิริยาของคุณแม่ต่อการกัดนมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะเด็กๆเนี่ยนะคะขวบกว่าเขาพอรู้เรื่องในระดับนึงแต่เขายังไม่ได้รู้เรื่องมากถ้ากัดนมปุ๊บคุณแม่วิดวายแบบเฮ้ยกัดนมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ response คือการตอบสนองของเขาอาจจะเป็นลักษณะว่าคุณแม่เล่นด้วยสนุกดีทำไมแม่กีดกัดขึ้นมาอะไรกัดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องให้คืออันนี้ก็เป็นการสอนเขาด้วยนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำคุณแม่ไม่กีดกัดค่ะทำหน้าดุใส่เลยแล้วก็ให้ไม่ให้กินนมในช่วงนั้นก็คล้ายๆกับว่าเป็นการทำโทษเขาแล้วเนาะนะเด็กจะมากินนมกัดทีคุณแม่ทำหน้าดุเขาจะเรียนรู้ค่ะว่าไอ้การกัดนมคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พฤติกรรมเนี้ยเขาก็จะเลิกไปนะคะก็สามารถกินนมได้เหมือนเดิมโดยที่คุณแม่ไม่ต้องหวาดระแวงใช้เวลาทำความเข้าใจพูดคุยกันนิดนึงนะคะของนนท์ก็เป็นค่ะคนแรกเป็นเพราะว่าเลิกจริงๆตอนประมาณเกือบ2 ขวบเลยก็จะฟันเต็มที่มันเคี้ยวหรือไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาที่เขากัดปุ๊บก็จะเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปคือเราก็เจ็บแล้วก็สอดไปเลยแล้วก็เอาปากเขาออกเลยบอกทำอย่างนี้แม่เจ็บแม่ไม่ให้ทำนะทำอย่างนี้ไม่ได้กินนมแต่คุณแม่ทำแบบนี้ไม่ถึงอาทิตย์นึงจริงจังด้วยนะใช่ดุเลยค่ะเขาก็ไม่ทำอีกค่ะลองดูนะคะแก้ได้ไม่ยากค่ะอันนี้เรื่องของเด็กนอนเปลค่ะอยากถามคุณหมอว่าการนอนเปลมีส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาการหรือเปล่าคะแล้วก็ถ้าเด็กจะต้องใช้เปลจริงๆให้นอนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดีคะตอนนี้ท้องได้7 เดือนกำลังจะเตรียมซื้อของใช้ลูกอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเปลเด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจว่าเปลของในคำว่าเปลเนี่ยหมายถึงเปลประเภทไหนหรือว่าเปลเตียงโยกไปมาแต่ถ้าเปลเฉยๆก็คงจะเป็นเตียงซึ่งต้องใช้อยู่แล้วใช่ครับถ้าเกิดเป็นเปไกวโยกไปมาถามว่ามีเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการไหมก็คงจะไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าจะสามารถกระตุ้นพัฒนาการได้นะครับเพราะว่าการที่เด็กจะมีพัฒนาการได้เนี่ยก็คงจะต้องแบ่งพัฒนาการเด็กได้เป็น4ด้านนะครับก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับในเรื่องของภาษานะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมการเข้าสังคมนะครับถ้าเกิดในช่วงเด็กเล็กเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยการนอนเปลก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เขาจะต้องพัฒนาก่อนก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อคอนะครับการที่จับเขานอนคว่ำบนพื้นแข็งๆให้เขาฝึกที่จะชันคอเองได้น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเปลในรูปลักษณะที่เป็นเตียงที่เป็นเปลด้วยอันนั้นอาจจะช่วยได้ก็คือเขาก็สามารถอยู่บนเตียงเราก็สามารถเล่นกับเขาบนเตียงได้นะครับหรือว่าบนเปลนั้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นเปลไกวเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้มีส่วนกระตุ้นพัฒนาการได้ชัดเจนแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมคะเคยได้ยินว่าให้ลูกนอนเปลไกวอย่างเดียวลูกก็จะติดไม่สามารถนอนเปลเองได้ถ้าไม่แกว่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันครับในเรื่องของพฤติกรรมการนอนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมการนอนของเด็กเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการฝึกนะครับก็คือฝึกให้เขาสามารถนอนหลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือว่าอะไรช่วยในการนอนนะครับจะทำให้พ่อแม่เนี่ยสบายมากขึ้นเวลาลูกโตขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาสามารถนอนหลับได้เองก็คือพอถึงเวลานอนกินอิ่มเรียบร้อย เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยจับเขาไปวางนอนแล้วก็เขาสามารถที่จะหลับเองได้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในเรื่องของการเข้านอนนะครับค่ะก็ลองฝึกกันดูนะคะไม่ยากนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ยอดฮิตอีกแล้วค่ะเรื่องของการทานอาหาร
น้องสองขวบค่ะน้องคนนี้นะคะเวลาให้ลูกกินข้าวเนี่ยสามีจะจำกัดเวลาให้กินแค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแบบเป๊ะๆ เลยนะคะคือบางทีลูกห่วงเล่นหรือว่ายังไม่อยากกินพอครบครึ่งชั่วโมงปุ๊บสามีจะเก็บข้าวทันทีขณะที่ว่าถ้ายังไม่ทานสักคำก็เก็บเหมือนกัน30นาทีปุ๊บเก็บทันทีค่ะสามีทำถูกไหมคะเขาบอกว่าเป็นการฝึกให้รู้จักเวลากินอาหารถึงเวลากินต้องกินแต่เราเป็นแม่ค่ะกังวลมากเลยเพราะว่ากลัวลูกจะหิวน้ำหนักตอนนี้11โลเท่านั้นเอง2ขวบนะคะ11โลสามีทำถูกไหมคะค่ะ2ขวบ11โลเอาเบื้องต้นก่อนว่าน้ำหนักยังไม่ได้น้อยกว่าเกณฑ์นะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่สำหรับในเรื่องของการฝึกพฤติกรรมการกินอาหารค่ะเด็กๆเราจะเห็นว่าช่วง2ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราฝึกเขาอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าฝึกได้นะคะที่คุณพ่อทำก็คือว่าจับเวลาะนะคะครึ่งชั่วโมงเก็บเลยเนี่ยถามว่าโอเคไหมจริงๆเราถ้าเกิดว่าฟังคุณหมอหรือว่าในเว็บไซต์หรือว่าในคู่มือการเลี้ยงลูกเขาก็จะเขียนไว้เหมือนกันค่ะว่าอาหารมื้อนึงเนี่ยไม่ควรจะเกิน 30-45 นาทีนะคะซึ่งเป็นเวลาอาหารแล้วก็ควรจะให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะให้ช่วงเวลาอื่นในชีวิตประจำวันของเด็กสามารถไปเล่นไปฝึกพัฒนาการอะไรตามเรื่องตามราวของเขาไปได้ที่ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่กับการกินไปซะทั้งหมดปัญหาก็คือว่าพอประโยคตรงนี้ปุ๊บค่ะกินอาหารมื้อละ30นาทีคุณพ่อคุณแม่จะเอามาปฏิบัติเนี่ยเข้มงวดสักแค่ไหนคือบางคนพอมาถึงปุ๊บ30นาทีจับเวลาเป้งเก็บนะคะบางคนก็จะเข้มงวดมากเด็กบางคนกำลังกินอยู่มื้อสุดท้ายไม่ได้เก็บแล้ว30นาทีนี้นะคะคือมันก็อาจจะต้องมีการแบบผ่อนผันยืดหยุ่นอะไรแบบนี้บ้างเล็กน้อยกับในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่ว่ากำหนดเวลาอย่างเดียวใน30นาทีที่จับเวลาติ๊กๆๆอยู่เนี่ยคุณจะส่งเสริมให้ลูกกินข้าวได้อย่างไรบ้างเช่นในช่วง30นาทีนี้โอเคสิ่งอื่นที่จะมาดึงความสนใจลูกจากอาหารต้องไม่มีค่ะโทรทัศน์แท็บเล็ตใช่บางคนแบบเอาข้าวมาตั้งแต่ทีวีเปิดอยู่30นาทีกินให้หมดนะเดี๋ยวจะมาเก็บแบบนี้ค่ะลูกก็จะไม่ได้ฝึกนะคะเพราะฉะนั้นใน30นาทีนี้นะคะ30นาทีได้ไหมหมอตอบว่าได้นะคะแต่ว่าจะมีผ่อนผันบ้าง35นาที31นาทีอะไรอย่างนี้พอได้แต่ว่าใน30ในเวลาช่วงนี้ค่ะเราต้องส่งเสริมให้เขาสนใจการกินให้มากที่สุดเช่นปิดทีวีให้ลูกเล่นกับอาหารหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอาหารอยู่กับลูกด้วยเป็นตัวอย่างให้ลูกอาหารนี้คุณแม่กินนะลูกกินด้วยไปคู่กันนะคะมันจะเป็น30นาทีที่ลูกได้กินข้าวและลูกมีความสุขนะคะไม่ได้ถูกไปไว้คนเดียวไม่ได้ดูเหมือนบังคับว่าฉันต้องมานั่งทำอะไรอยู่เนี้ย30นาทีค่ะก็เป็น30ถึง45นาทีที่เหมือนสร้างบรรยากาศให้ทานอาหารอย่างสนุกมีความสุขไม่เป็นไปบังคับหรือว่าทำให้ลูกรู้สึกไม่อยากทานอย่างเงี้ยนะคะก็ลองกันดูจริงๆแก้ไม่ยากใช่ไหมคะถึงแม้จะ2ขวบก็ตามแก้ไม่ยากไหมแก้ไม่ยากค่ะแต่ว่าพ่อแม่ต้องปรับทัศนคติก่อนแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็คือทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเอาใจช่วยนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้เป็นคำถามของลูกสาว4ขวบนะคะน้องเลิกกินนมแม่ตั้งแต่ตอน6เดือนค่ะพอ3ขวบเริ่มกลับมากินใหม่จนปัจจุบัน4ขวบยังทานอยู่เขาจะมีปัญหาอะไรไหมคะเช่นไม่มั่นใจในตัวเองแล้วควรจะให้เขาดูดนมแม่ต่อหรือเปล่าอันนี้สงสัยค่ะคือหยุดไปตอน6เดือนแล้ว3ขวบยังมีน้ำนมเหรอคะคุณหมอคุณแม่อาจจะมีลูกอีกคนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจค่ะนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าหยุดนี่คือหยุดนะคะแต่อาจจะยังมีน้องอีกคนแล้วก็เด็กคนนี้เลยมีโอกาสได้กลับมาดูดนมแม่เห็นน้องดูดเลยอยากดูดบ้างค่ะนะคะแต่เมื่อกี้คุณแม่ถามถึงว่าในแง่ของความสำคัญความมั่นใจของเด็กความมั่นใจในตัวเองอะไรพวกนี้คือกับการที่เขาจะกลับมาดูดนมแม่อย่างเดียวอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงความภูมิใจในตัวเองหรือว่าความมั่นใจในตัวเองไปซะทั้งหมดค่ะแต่อยากให้คุณแม่มองว่าคืออันเนี้ยหมอคิดว่าคุณแม่มีลูกอีกหนึ่งคนซึ่งก็เป็นน้องของเขานะคะตรงนี้ค่ะเป็นจุดสำคัญเพราะเด็กหลายคนเนี่ยพอมีน้องปุ๊บจะเริ่มคุณแม่ต้องแบ่งความสนใจไปให้กับน้องละค่ะบางคนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีปัญหาในแง่ของพัฒนาการหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมองว่าฝึกให้เขาเป็นพี่เลยค่ะ
จะกินนมแม่ไม่กินนมแม่ไม่เป็นไรคือถ้าคุณแม่น้ำนมเยอะมากเหลือคือเลี้ยงน้องก่อนนะคะถ้ามีน้องถูกไหมคะแล้วก็มีให้พี่ดูดเนี่ยนะคะแต่ฝึกให้เขาเป็นพี่นะคะพี่ทำอะไรให้น้องบ้างนะคะพี่ช่วยเลี้ยงน้องเนี่ยเป็นความสร้างความเชื่อมั่นสร้างความภูมิใจให้กับเขาแล้วนะคะพี่ช่วยคุณแม่ทำอนุนันนี้ได้พี่คอยดูแลน้องได้อันนี้ค่ะจะเป็นหลักสำคัญมากกว่าค่ะค่ะก็ให้เขาได้มีหน้าที่มีความภาคภูมิใจยิ่งมีน้องนี่ฝึกได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้เป็นเหมือนพฤติกรรมที่ลูกชายเนี่ยชอบดูดปากกัดปากล่างนะคะน้องติดมากเลยจะทำยังไงให้เลิกได้คะทำแม้กระทั่งตอนนอนตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวคงจะเลิกไปได้เองแต่ว่าตอนนี้น้องอายุเกือบ2ขวบแล้วก็ยังคงดูดปากแล้วก็กัดปากล่างอยู่เลยค่ะพฤติกรรมในเรื่องของการกัดใช่ไหมครับกัดแล้วก็ดูดปากเนี่ยก็คงจะเป็นพฤติกรรมว่าเขามีความสุขกับการได้เอาอะไรสักอย่างก็คือเหมือนกับการกัดหรือการดูดอะไรสักอย่างในปากซึ่งเป็นพฤติกรรมตามวัยของเด็กในอายุที่น้อยกว่า3ปีนะครับอาจจะเจอได้อยู่นะครับก็คงถ้าเกิดคุณแม่กังวลในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับพยายามเพราะว่าปกติส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาก็คือมักจะเป็นในช่วงที่เขาเหมือนกับว่างๆไม่มีอะไรทำหาอะไรเล่นก็แถวนั้นอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจให้เขาเล่นเขาก็เลยอาปากริมฝีปากล่างอยู่ใกล้ๆก็มากัดเล่นดูดเล่นนะครับก็คงจะต้องพยายามหาอะไรที่ให้เขาถ้าเกิดเราเห็นว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นก็ลองเบี่ยงเบนความสนใจให้เขาทำอะไรอย่างอื่นที่ดูน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคงจะต้องดูว่าที่เขากัดเนี่ยเกิดเป็นแผลไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นแผลเนี่ยอาจจะดูรุนแรงกว่านิดนึงนะครับเราอาจจะต้องดูว่าทำไมเขาถึงกัดถึงขั้นเป็นแผลเราอาจจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอดูว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นแผลอาจจะลองใช้วิธีการเบ่งเบนความสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นดูก่อนนะครับคล้ายๆกับชอบดูดนิ้วติดดูดนิ้วหรือกัดเล็บอะไรแบบนี้นะคะคือพยายามเบ่งเบนความสนใจถ้ามีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดเวลาที่ว่างไม่รู้จะทำอะไรก็พยายามให้ไม่ว่างแล้วก็ทำอะไรที่เขาชอบมากกว่านั่นเองนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะอันนี้โทรศัพท์เข้ามาถามจากคุณเบอร์รี่ค่ะบอกว่าลูกชายตอนนี้เรียนอยู่ป.6แล้วค่ะยังปัสสาวะรถที่นอนอยู่เลยนะคะทำยังไงดีคะคุณหมอซักทุกวันทุกเช้าเลยค่ะป.6แล้วค่ะป.6ใช่ไหมครับครับผมก็คงจะต้องถามก่อนอันแรกก็คือเขาตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีหยุดปัสสาวะรถที่นอนบ้างหรือยังนะครับถ้าเกิดมีเป็นปัสสาวะรถที่นอนมาทุกวันตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คงจะต้องมีการแนะนำนะครับในเรื่องของเด็กที่เป็นปัสสาวะรถที่นอนแบบนี้ก็คืออันแรกเนี่ยเนื่องจากเขาค่อนข้างโตแล้วนะครับก็คงจะต้องให้เขามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคือถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะออกจากบ้านเช้ามากคือตื่นมาอาจจะต้องให้เขาช่วยกันเก็บผ้าปูที่นอนไปซักถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาช่วยกันซักน่าจะได้เอาไปใส่เครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ค่อยหาคนอื่นที่ตากให้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมอันนึงที่จะช่วยได้อันต่อไปก็คือคงจะต้องปรับพฤติกรรมก่อนนอนด้วยนะครับในเรื่องของการรับประทานนะครับการดื่มน้ำหรือว่าดื่มนมดื่มอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องดื่มอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะครับแล้วก็ในบางรายที่อาจจะช่วยได้ก็คือในเรื่องของการปัสสาวะก่อนที่จะเข้านอนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็จริงๆการพูดคุยกับลูกเรื่องนี้หรือว่าเพราะจริงๆก็อยู่ในวัยที่โอ้โหป.6เดี๋ยวก็จะเข้าม.1แล้วนะคะใช่ครับก็คงจะต้องมีการที่เขาแนะนำกันก็คือจะใช้เป็นลักษณะของ Star Chart นะครับก็คือเหมือนกับตารางเก็บความดีนะครับเป็นเหมือนอาจจะใช้ง่ายๆก็คือเป็นปฏิทินนะครับแล้วก็แปะดาวไปวันไหนที่ไม่มีปัสสาวะรถที่นอนก็แปะดาวให้1ดวงสะสมดาวแห่งความดีแลกของรางวัลอย่างเงี้ยป่ะคะใช่ครับประมาณนั้นครับค่ะจะได้มีแรงจูงใจให้ทำอะไรด้วยนะคะอันนี้เป็นคำถามของน้อง2ขวบนะคะลูกชายอายุ2ขวบจะชอบติดให้อุ้มจนหลับนะคะพอวางบนเตียงจะให้หลับเองร้องไห้จ้าทันทีเลยค่ะบางทีคุณแม่อุ้มจนปวดหลังเลยนะคะควรจะฝึกยังไงดีคะอ๋ออันนี้บอกมาว่าจะเป็นช่วงเวลานอนกลางวันมากกว่าเยอะเลยค่ะกลางคืนไม่ค่อยเป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด็กที่จะต้องมีอะไรกล่อมตัวเองในก่อนนอนเช่นบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการดูดนิ้วบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการดูดนมคาปากพวกนี้นะคะคืออาจจะเป็นเงื่อนไขของการนอนหลับนะคะอย่างกรณีอย่างนี้ก็คือการอุ้มนะคะทีนี้2ขวบเนี่ยจะเป็นวัยที่ผู้ใหญ่จะมองว่าเขาดื้อนิดนึงนะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะก็
หนักพอสมควรค่ะแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้นะคะเราลดการอุ้มให้น้อยลงเช่นเขาจะร้องคือคุณแม่ก็จะบอกว่าถ้าไม่อุ้มเขาก็ร้องอ่ะลองปล่อยเขาร้องสักนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยร้องไม่ได้เลยลูกร้องไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราใช้วิธีการปลอบเขาได้ไหมหรือนอนคุกใกล้ๆเขาได้ไหมนะคะมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะเขาอาจจะร้องนิดนึงในช่วงแรกแต่ถ้าเราใจแข็งพอนะคะเราก็จะฝึกเขาให้นอนโดยที่เราไม่ต้องอุ้มก็ได้นะคะเช่นอย่างบางคนอ่ะบอกว่าอุ้มอุ้มอุ้มแล้วพอวางลงไปเนี่ยร้องเลยเนี่ยลองใจแข็งดูซิว่าถ้าเราไม่อุ้มเขาขึ้นมามองว่าตอนนั้นเขาก็คงง่วงมากแล้วล่ะเขาก็คงแบบอยากจะนอนเต็มที่ละแต่ถ้าเราไม่อุ้มเขาขึ้นมาแต่เราอยู่ข้างๆเขาตลอดเนี่ยนะคะเขาจะยอมไหมซึ่งแน่นอนค่ะวันแรกเนี่ยไม่ยอมแน่ๆแต่เราลองทนกับเขาให้ห่างขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะรู้ว่าโอเคถึง5นาที10นาทีแม่ไม่ได้อุ้มแต่แม่ยังอยู่นะค่อยๆทำใจได้ได้ค่ะนะคะของโน้ตเองจริงๆเหมือนลูกก็ทานนมแม่ด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอ่านนิทานค่ะก็จะพยายามให้กินนมให้อิ่มก่อนที่เขาจะถึงเวลาง่วงมากจริงๆพออิ่มแล้วก็เล่านิทานไปเรื่อยๆพอเห็นเวลาว่าอยากให้นอนก็เล่าแบบโมโนโทนเลยค่ะแล้วแบบไม่น่าสนใจแล้วก็เสียงแบบเรียบเรียบลูกก็จะค่อยๆหลับไปได้เองก็ลองเหมือนฟังเลคเชอร์ค่อยๆปรับใช่หรือสวดมนต์ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะคุณจินดารัตน์นะคะจากเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะมีปัญหาจะถามคุณหมอนะคะลูกสาวตอนนี้อายุ6ขวบค่ะตอน5ขวบนี่รู้สึกว่าลูกรอบนอนกัดฟันกลางคืนค่ะกุ้มใจมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนอนแล้วเหมือนได้ยินเสียงกัดกึบกึบกึบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกัดไหมคะรู้สึกว่าจะเป็นตอนรู้สึกแกพลิกตัวค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนแกเหนื่อยมากๆเล่นเยอะๆหลับสนิทก็คือถือว่าสนิทไปแล้วดิฉันมาสังเกตดูก็จะเป็นวันไหนตอนที่รู้สึกว่าลูกมีความกังวลอะไรสักอย่างเรียนหรือเรียนเหมือนกับว่าอันนี้เขาอยากไปนะเขาเรียนเขาไปเรียนดนตรีมาแล้วรู้สึกอันนี้คุณครูเลือกบทใหม่รู้สึกเขาเรารู้สึกว่าได้ไหมคะลูกยากไหมคะวันนี้ก็พอทำได้นะแต่พอกลางคืนเรารู้เลยค่ะว่ากัดฟันกัดกัดกัดเราก็เอ๊ะตายแล้วฟันจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหายังไงดีคะค่ะขอลบกวนได้ค่ะครับก็นอนกัดฟันนอนกัดฟันใช่ไหมครับอันแรกก็คงจะต้องดูในเรื่องของฟันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องพาไปปรึกษาหมอฟันดูว่าฟันที่เขากัดทุกวันเนี่ยมีการสึกกร่อนไปหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนกันบางคนเนี่ยกัดมากจนฟันกร่อนนะครับก็อาจจะต้องใส่เหมือนกับเป็นที่เหมือนครอบฟันใช่ไหมครับเวลานอนนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้ฟันกร่อนนะครับอันนี้คงต้องพาไปปรึกษาหมอฟันดูนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรคะขอโทษค่ะก็คือเกิดได้ก็คงจะเป็นอย่างที่คุณแม่สังเกตนะครับก็คือในเรื่องของปัญหาเรื่องของภาวะความเครียดของเขาที่ทำให้เขากังวลนะครับแล้วก็กับเก็บมาจนถึงขั้นกัดฟันตอนกลางคืนนะครับก็คงจะต้องช่วยคุยกับเขานะครับว่าเนี่ยไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยดีแล้วทำถูกแล้วไม่ต้องกังวลนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับยังไงคุณแม่ลองพาน้องไปตรวจกับคุณหมอฟันดูนะคะค่ะแล้วโตขึ้นเราเขาจะหายไหมคะคือคุณหมอเคยเจอแบบนี้บ้างไหมคะก็เคยเจอแบบนี้บ้างครับเลิกได้เองไหมคะเลิกได้ก็คงจะต้องดูในเรื่องของปัญหาเรื่องของความกังวลของเขานะครับถ้าเกิดเขาสามารถคลายกังวลได้กังวลน้อยลงปัญหาเรื่องของการกัดฟันก็จะน้อยลงนะครับค่ะครับผมค่ะขอบคุณนะคะค่ะเอาใจช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะวันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาของเราหมดแล้วนะคะยังไงก็ตามทุกๆวันจันทร์นะคะเราจะได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านมาตอบคำถามแบบสดๆในรายการตลอด1ชั่วโมงเต็มอิ่มในรามาคิดดีไลฟ์เลยแหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรพรดำรงวงศ์สิรินะคะและอาจารย์นายแพทย์อุษณรัตน์อนุรัฐพันธ์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะวันนี้วันเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วล่ะค่ะกลับมาพบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ชมสามารถรับชมรายการสดๆและรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv ด้วยค่ะวันนี้โน้ตและคุณหมอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ